กดแล้วถ้ามันโตหน่อยใช้โซ่แบบนี้อาจารย์จะควบคุมมันได้หมดเลยอันนี้เขาเรียกว่าโซ่กระตุกเนี่ยมันจะมีห่วงอย่างเงี้ยสองข้างนะเวลาใส่ก็ทำอย่างเงี้ยอันนี้เป็นคอหมาเนี่ยอันนี้ต้องอยู่ข้างล่างเวลาดึงมันจะรัดเวลาปล่อยมันจะลงมันจะไม่รัดคอหมาแต่ถ้าเราใส่ผิดด้านนะมันจะไม่มันจะรัดอย่างนี้แล้วมันไม่หลุดเนื้อหมาหายใจไม่ออกต้องถูกด้านอย่างเงี้ยน้องหมาก็จะหมดสติเหรอเออใช่แล้วก็ชี้นั่งชี้นั่งเร็วก็คอยนะเวลาใส่ก็เอาข้างที่เราถนัดเนี่ยเอาข้างเนี้ยใส่อย่างเงี้ยอันนี้ถ้าเราข้างที่เราจะจูงมันต้องเป็นแบบเนี้ยเนี่ยแล้วก็สอดเข้าคอหมาสอดเข้าคอหมาใช่เบาๆใส่อย่างนี้ชิอ้วนป่ะเนี่ยเนี่ยนะหนูมาถ่ายตรงนี้ลูกหนูมาถ่ายฝั่งนี้หนูมาถ่ายฝั่งนี้ถ่ายฝั่งที่มันเห็นเออเนี่ยอย่างเงี้ยเออเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เวลาปล่อยมันจะอย่างเงี้ยแล้วก็มีสายจูงสักอันนึงเราจะไม่ต้องบอกว่าให้มันเดินตามหรือไม่เดินตามเวลาจูงนะเดี๋ยวมันจะสอนวิธีจูงก็เดินไปเลยโดยไม่ต้องสนใจว่ามันจะทำยังไงเนี่ยถ้ามันออกจากเส้นทางมันจะถูกรัดมันจะกลับมาเองโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหมาที่จูงมันจะเดินกับเราโดยอัตโนมัติถ้ามันเดินออกจากทางมันจะโดนเชือกรั้งไว้เพราะฉะนั้นจูงอย่างเงี้ยตอนที่จูงก็ตึงๆหน่อยก็ได้แล้วสุดท้ายพอเขารู้ว่าระยะที่มันเหมาะสมเป็นยังไงอ่ะเชือกที่จูงมันจะไม่ตึงละมันจะหย่อนเองเพราะเขาจะว่าเนี่ยต้องเดินในระยะเนี้ยต้องเดินในระยะนี้พอจะเลี้ยวละต้องเดินในระยะแบบเนี้ยเขาจะรู้ว่าเนี่ยเขาต้องเดินในระยะนี้เท่านั้นเพราะต้องออกจากระยะเนี้ยเขาจะถูกโซ่รัดไว้แล้วเขาจะไม่มีเขาจะเหมือนเป็นเนกาทีฟอ่ะสำหรับเขาเขาจะรู้ว่าต้องเดินระยะเนี้ยแล้วก็ไม่ให้เดินนำหน้าเขาจะต้องเดินตามหลังเราการจูงห้ามให้หมาเดินนำหน้าข้างๆไม่ใช่เหรอข้างข้างได้แต่ห้ามเดินนำหน้ายิ่งถ้าเป็นหมาดุๆหมาที่มันเป็นตัวผู้มีสัญชาตญาณความเป็นจ่าฝูงแต่นี้ตัวเมียไม่ใช่ในความหมายแบบนี้คือเราบังคับมันให้มันเดินตามเราในการถูกบังคับมันถูกบังคับโดยธรรมชาติของโซ่พอการถูกบังคับคนที่ถูกโดนบังคับได้แสดงว่าเป็นคนที่ด้อยกว่าเป็นคนที่ต่ำกว่าลำดับชั้นต่ำกว่าไงมันก็จะเดินตามเราอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครก็จูงได้ต้องจูงตั้งแต่เด็กเลยถ้าโตกว่านี้จูงไม่ได้ถ้าอายุสักประมาณปีนึงปีครึ่งจูงไม่ได้แล้วจูงแล้วก็ปรับไม่ได้ตั้งแต่เล็กๆเขาจะรู้ไงตอนแรกก็เดินไม่เข้าทางหรอกเดินเฉซ้ายเฉขวาไปนะจะไม่เป็นไรจอมยุทธก็จูงมาแล้วเนาะจอมยุทธจูงได้ชี้มันรู้นะเวลาเราไปข้างนอกก็ง่ายเวลาเราจะล่ามก็ง่ายถ้าอยากล่ามก็ล่ามได้ถ้าอยากปล่อยก็ปล่อยได้ดูหน้าเลยเนี่ยประมาณนี้เขาจะรู้ว่าอย่างชี้ไม่ได้จูงมาเป็นปีๆแล้วมั้งเชือกนี้เอาไว้เวลาอาบน้ำก็พอซื้อมาตั้งแต่ยังเป็นอันนี้อย่างเช่นเขาจะรู้ว่าเขาจะเดินแค่นี้จูงไปไหนไปเขาก็จะเดินเขารู้ว่าเขาต้องเดินข้างเราเขาไม่เดินข้างเราเนี่ยเขาจะถูกเชือกรัดเราแต่ถ้าเชือกหย่อนเขาจะสบายเขาก็รู้ว่าเดินแค่นี้หมามันเรียนรู้ได้จบยังจบแล้ว